รีบเดินหน่อยได้ไหมพาสเวิร์ดแล้วมั้งเนี่ยวันพระวันเจ้าแท้ๆมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างไงวะคนอื่นเขาเข้าวัดทำบุญแต่ดูเราสิน่าสงสารจังวันพระแท้ๆยังต้องมาหาปลาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอีกไปยังไม่ทันพระสวดอุ่นเดินให้มันไวหน่อยสิป่านนี้นะพระสวดสวดจบแล้วเนี่ยเร็วไอ้ม่อนอะไรของแกเนี่ยจะได้อยู่แล้วเชียวโอ้โหวันพระแท้ๆแกไม่คิดจะไปทำบุญหน่อยเหรอวะยังมีกระจิตกระใจมาตกเบ็ดอยู่เนี่ยนะฉันจะเข้าวัดเข้าวาทำไมให้เปลืองเงินวะสู้ฉันมาหาปลาเอาไปขายในตลาดยังจะได้เงินเยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวเวลาเธอมาหากินจะไปไหนก็ไปป่ะปลาฉันหนีหมดแล้วเนี่ยฉันแค่หวังดีกับแกนะเว้ยแล้วหวังล่ะนรกจะกินกระบาลแกเอายังอีกเออหวังดีเฉยๆเสียเวลากูแค่หวังดีจะได้ปลาอยู่แล้วมันรบกวนกันอีกพี่นาพี่นาน่ะอะไรแปมจะเรียกอะไรนักหนาเนี่ยพี่นั่งสมาธิอยู่พระสวดจบแล้วพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่พระเริ่มสวดจนพระสวดจบพี่ก็ทำสีหน้าเครียดเชียวไม่มีอะไรหรอกแค่มีเรื่องขัดหูขัดตานิดหน่อยอะแล้วใครทำให้พี่เป็นขนาดนี้เนี่ยแปมแกไม่เห็นไอ้ม่อนหรอเมื่อเช้าอ่ะวันพระแท้ๆยังมีกระจิตกระใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวันพระเมื่อไหร่นะฉันเห็นมันทำแต่บาปฉันไม่เคยเห็นมันทำบุญเลยพี่นาพี่ม่อนเขาอาจจะมีความจำเป็นก็ได้พี่ม่อนอ่ะมีลูกตั้ง7 คนแถมเมียยังมาป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อีกเขาก็คงต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแหละเพราะไอ้ม่อนอ่ะมันชอบทำแต่บาปมันไม่รู้จักทำบุญชีวิตครอบครัวมันอ่ะถึงต้องอยู่อดๆอยากๆอยู่แบบนั้นไงคนแบบนี้นะตายไปก็ตกนรกชัวร์ว่าแต่พี่เถอะมาทำบุญทั้งทีใจไม่อยู่ในวัดเลยจะได้บุญของเขาไหมเนี่ยฉันอ่ะได้บุญอยู่แล้วจ้ะเพราะฉันเนี่ยชอบเข้าวัดทำบุญคิดแล้วก็ขัดลูกหูลูกตาจริงจริงอย่างที่ได้ถามจริงค่ะท่านโยม
องราวเป็นเยี่ยงไรกันแน่นางผู้นี้ได้เข้าวัดจริงเจ้าค่ะแต่ไปเพียงร่างกายเท่านั้นจิตใจของเขาไม่ได้อยู่ที่วัดเลยเจ้าค่ะเพราะว่าจิตใจของเขามัวแต่คิดคดมีแต่ความอิจฉาริษยาเอาแต่ว่าร้ายให้ผู้อื่นคิดแต่การอกุศลเจ้าค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้นางไม่ได้บุญจากการเข้าวัดเลยเจ้าค่ะแม้แต่ผ้าขาวที่นางนุ่งใส่เข้าวัดก็ยังไม่สามารถนำมาอย่างลูกของคุณได้เลยเจ้าค่ะเอาละคนต่อไปท่านพญายมข้าไม่ได้สร้างบุญกุศลให้หรอกครับตอนข้ามีชีวิตอยู่ข้าพักผ่อนชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเป็นอาหารเพื่อประทังชีวิตไปวันๆข้าไม่ได้มีความดีอะไรหรอกขอรับนั้นดวงเองก็ถึงคราบแล้วยมบาลเองเร่งนำตัวมันไปลงนรกภูมิบัดเดี๋ยวนี้ขอรับท่านพญายมช้าก่อนเจ้าค่ะถึงชายผู้นี้เขาจะพากชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเป็นอาหารแต่เขาก็ทำเพื่อปากท้องนะเจ้าคะอีกอย่างจิตใจของเขาก็ยังบริสุทธิ์เขาคิดแต่สร้างการกุศลถ้าเรามีเหมือนคนอื่นเราก็คงไม่ต้องมาเอาชีวิตของใครพี่ม่อนเดี๋ยวนี้เข้าวัดเข้าวากับเขาด้วยเหรอเนี่ยดีแล้วแหละพี่เข้าวัดทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์นะพี่ฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าการเข้าวัดเนี่ยจิตใจรู้สึกสงบสบายใจฉันจะเอาบุญไปฝากลูกกับเมียฉันด้วยแหละดีแล้วค่ะพี่ม่อนเราอย่าเพิ่งคุยกันเลยนะคะเดี๋ยวพาจะเริ่มส่วนแล้วความดีของเขาก็พอมีอยู่บ้างอีกอย่างกรรมเก่าของเขาก็ยังชดใช้ไม่หมดให้เขากลับไปชดใช้กรรมเก่าก่อนเจ้าค่ะหลังจากชดใช้กรรมเก่าเสร็จแล้วถึงจะปล่อยให้ขึ้นสวรรค์ได้เจ้าค่ะส่วนผู้หญิงคนนี้ชาตินี้เขาได้สร้างแต่กรรมดีเขาหมดข้อกรรมในโลกมนุษย์แล้วเจ้าค่ะสามารถส่งกลับสู่สวรรค์ได้นี่นำมันไปดื่มน้ำดื่มชาติมันจะได้ระลึกถึงเรื่องราวในนรกภูมินี้มิได้ส่วนเองยมบาลเร่งนำตัวไปลงนรกภูมิบัดเดี๋ยวนี้นี่จะไม่ยอมส่วนเองข้าจะส่งกลับดวงสวรรค์